ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเกมมือถือใหม่นะครับซึ่งลง Store Time ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี้ยังไม่ลง Store Time นะครับต้องโหลดผ่าน APK Pro นั่นเองนะครับก็ชื่อเกมว่า Disney Hero Battle Mode นะครับเป็นเกมต่อสู้สไตล์ดิสนีย์บนมือถือนั่นเองนะครับเปิดบริการทั้ง iOS และ Android ผ่านระบบAndroid นะ iOS นะครับผมจะพูดซ้ำทำไมโอเคนะครับก็นี่จะเป็นหน้าเกมแล้วนะฮะก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nilo Gamer TV กันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ไปเริ่มเกมกันเลยนะครับตรงนี้ก็มันเป็นหน้าโปรหลอกของเขาแล้วมั้งครับตรงนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นตัวละครเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้แต่อันนี้ผมไม่เคยดูนะครับอันนี้เป็นตัวละครเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่คุ้นหน้าคุ้นตามากนะครับคุ้นหน้าคุ้นตามากนี่นะครับอันนี้จะเป็นด้านในแล้วใช่ไหมนี่ Disney Heroes Battle Mode นะครับผมเรียกได้ว่าจะเป็นการรวมตัวละครในดิสนีย์เลยก็ว่าได้นะอันนี้อะไรนะ Incredible ใช่ไหมรูปแบบการเล่นนะครับจะเป็นแนว RPG นั่นเองนะครับทุบเลยใส่สกิลไปฮะทุบเลยหรือสกิลตัวนี้ทำอะไรได้บ้างไปทุบนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูมึนนะฮะก็รูปแบบการเล่นก็เล่นง่ายอยู่นะครับเล่นง่ายมากก็แค่มีหน้าที่แค่กดสกิลให้กับพวกตัวละครของเรานั่นเองนะฮะไม่มีอะไรมากเลยนะครับเห็นไหมวิ่งหนี You have some loot from that battle นี่นะฮะกดเข้าไปเลยตรงนี้มีการเปิดกล่องด้วยนะครับน่าจะเป็นการเปิดกล่องเอาตัวละครนะโอ้เป็นตัวละครที่ผมชอบด้วยนะครับก็คือบัตไลเยียนเองนะฮะบัตไลเยียนนี่สู่ความว้างอันไกลโพ้นใช่ไหมทุกคนโกลเคสนะครับนี่ก็จะมาเปิดดูดิว่าจะได้อะไรได้เป็นอะไรวะมีเดิลเหรอเป็นเหรียญตรานะฮะเหรียญตราได้เหรียญตรามาดูที่ฮีโร่จิ้มที่บัตไลเยียแล้วไงต่อครับบัตเจ็ดอีกวิทไปครับเป็นเหรียญตานะใส่เหรียญตาเข้าไปให้เจ้าบัตเลียแล้วแล้วก็กดไปที่อะไรนะเมื่อกี้นี้รถไฟใช่ไหมครับแชปเตอร์1มาแล้วนะครับไปนะครับนี่เลือกตัวละครลงไป3ตัวละครในการที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับผมมาแล้วครับผมศัตรูตัวเดียวนี่บอกเลยว่าอ่อนแอมากใช่ไหมก็บอกได้ว่าภายในเกม Disney Hero Battle Mode นะครับจะให้เราเลือกตัวละครต่างๆแบบภาพยนตร์และการ์ตูนทาง Disney และ Pixel นะฮะ Pixel Pixar อะไรประมาณนี้นะผมจำไม่ได้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับมาจัดทีมและทำภารกิจต่อสู้กันนะฮะโดยมีตัวละครให้ตัวละครให้นะครับตัวเอกหลายตัวมากนะครับหลายเรื่องมากๆผมบอกไม่ถูกจริงว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะซึ่งตัวละครในทีมนะฮะต้องออกทำภารกิจเพื่อพิชิตอันตรายจากโลกดิจิตอลที่ถูกคุกคามด้วยไวรัสอันตรายนั่นเองนะฮะตัวละครแต่ละครจะมีความสามารถในการต่อสู้แตกต่างกันไปตามสไตล์ RPG นั่นเองนะครับแต่จะแปลกตาตรงที่เอาตัวละครที่ไม่น่าจะได้ต่อสู้อะไรมากนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นการที่แบบเรากดแค่สกิลอย่างเดียวนะฮะมันเป็นเกมง่ายๆอยู่แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบ Walt Disney หรือว่า Pixar นะครับก็ลองมาโหลดมาเล่นกันดูนะครับไม่มีเสียไม่หายอะไรกันนะเพราะว่าพื้นที่ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะด้วยฮะถือว่าเป็นเกมน่ารักเกมหนึ่งเลยนะกด continue ไปนะครับจะอะไรวะเนี่ยโอเคไปโอเคอะไรก็ไม่รู้นะครับกดไปแล้วกันนะโอเคนะครับมาด่านที่2กันแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันตีไปนะครับเราก็มีหน้าที่แค่กดมันมีจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดได้ต่อเมื่อเลเวล30นะครับผมไม่มีการกดออโต้เลยนะผมดูหน้าจอแล้วไม่เห็นมีการกดออโต้นะอันนั้นก็เป็นตัวแท้งแน่ๆเลยตัวใหญ่เนี่ย
ดูท่าทางแล้วคงจะไม่ใช่ตัวดาเมจอะไรมากมายนะครับแค่ตัวแทงนะฮะตัวข้างหลังเราก็เป็นตัวดาเมจแน่ๆนี่ครับการถัดไปเลยนะครับมันมาเป็นเวฟเวฟนะครับเหมือนเกมมือถือทั่วไปเลยเกมมือถือ RPG นะฮะตัวละครของเราก็จะต่อยไปเรื่อยๆนะฮะให้เรากดใช้สกิลนู่นนี่นั่นเองนะครับโอ้ไปแล้วโอ้โหยิงเลเซอร์บัตพี่บัตของเราอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีตัวละครเยอะแค่ไหนกันนะผมอยากรู้ส่วนตัวเลยนะแบบมันจะมีตัวละครเยอะแค่ไหนกันเชียววะก็ปล่อยให้มันตีกันสบายๆไปนะครับเกมนี้ต่อยไปไอ้พวกหัวฟ้านี่มันน่าคุ้นๆนะเหมือนในการ์ตูนเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้นะเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันอยู่ในการ์ตูนเรื่องอะไรนะครับมันเป็นตัวร้ายในเรื่องอะไรนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันกระทิงโอ้ยต่อยลอยเออเป็นตัวร้ายเอื้ออือต่อยเป็นไงล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันบังอาจบัตรละเยี่ยจัดการเลยอ้าวตายก่อนโอ้โหแต่ตัวเราตายตัวหนึ่งนะฮะเหลือได้แค่2ดาวเลยนะฮะ เราจะไปดูหน้าแรกกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นฮีโร่นะครับเป็นเมลบ็อกเมลบ็อกนี่เขาบอกเรื่องเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากแล้วก็มีจดหมายที่เป็นมีประโยชน์อยู่อันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่าเราสามารถที่จะไปซุ่มตัวละครตัวอื่นได้หรือเปล่าเออไซน์อินไซน์อินก็คือการล็อกอินประจำวันนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากเลยตรงนี้ไหนดูซินี่ไงนะครับกล่องก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมต้องเสียตังค์นะครับตรงนี้ต้องเสียตังค์เป็นหมื่นเลยนะแล้วก็กล่องนี้ใช้เพชรโอ้ใช้เพชรเยอะนะครับเราต้องรอเวลาอย่างเดียวนะฮะถ้าใครสายเติมก็มาเปิดเติมกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบจริงๆนะฮะโอเคนะฮะเล่นให้ดูอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับแชปเตอร์1นะครับในด่านที่2นะฮะไปลุยกันเลยนะฮะใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description หรือว่าด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะยังไงนะครับก็ขอฝากเกมนี้เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่ชอบเกมแนวการ์ตูนนะครับหรือชอบวอลต์ดิสนีย์นะครับผมก็ยังไงนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Game Gamer TV ด้วยนะฮะหรือใครที่อยากจะติดต่อโดยตรงนะครับติดต่อโดยตรงอยากถามเรื่องเกมนู่นเกมนี่เกมนั่นอะไรหรืออยากจะพูดคุยกับพี่นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ด้านล่างเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับผมมี Facebook Fanpage แล้วนะครับแฟนเพจ Nero Gamer นั่นเองนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยโอเคสำหรับเกมดิสโอ้ยสะอึกน้ำลายตัวเอง Disney Hero Battle Mode นะครับก็ขอฝากทุกคนแต่มีนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กล่าวสวัสดีครับ